ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำรีวิวน้องกระเป๋าใบใหม่นะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเนาะก็วันนี้จะมารีวิวน้องกระเป๋าที่เป็นซีซั่นซัมเมอร์2020ซึ่งเป็นแร่ไอเทมแล้วก็หายากมากๆนะคะเราวันนี้ก็จะมาพูดก่อนว่าใบนี้ได้มาอย่างไรเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อที่ช็อปไทยเนาะก็คือใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมาช่วงซีซั่นที่เป็นช่วงโควิดพอดีเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูในส่วนของเว็บไซต์หลุดเลยเนาะก็มาเห็นในร้าน IG ที่เขาขายกันนะคะแต่มันเป็นแบบใบใหญ่อะพวกสปีดี้แล้วก็เนวาฟูลอะไรเงี้ยก็น้องเขาก็น่ารักดีนะแบบสีหวานสีแบบสวยมากเลยแต่ว่าเราก็บอกว่ามันแอบราคาสูงมากเลยก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรนะคะแล้วก็มาเจออีกทีนึงก็คือเขาลงเป็นแบบกระเป๋าตังค์เป็นมินิพอร์เช่แล้วก็เป็นแบบว่าคือสินค้าชิ้นเล็กอ่ะซึ่งมันเป็นแบบน่ารักมากก็เลยอยากได้นะคะซึ่งก็มาอยากได้เอาตอนเดือนมิถุนาละนะคะซึ่งในไทยเนี่ยช็อปไทยเนี่ยของไม่มีเลยหมดเลยนะคะแล้วก็มีการไปแบบเวสต์ลิสต์ที่ช็อปหรือวิตองไว้นะคะแต่ว่าเซลล์เขาก็บอกว่าของมันไม่เข้ามานะก็ลงชื่อไว้ก่อนแล้วถ้ามาเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวเขาจะเก็บไว้ให้นะคะแต่ว่าโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์บอกว่าของไม่มีเข้าไทยแล้วนะคะรุ่นนี้ก็เลยแบบก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะพอดีฝากซื้อพวกวิตามินนะครับน้องที่สนิทกันที่เกาหลีเนาะก็เลยลองถามเขาดูว่าไอ้ตัวกระเป๋ารุ่นนี้มันมีที่เกาหลีไหมอะไรเงี้ยหนอเขาก็เช็คให้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจอมันมีอยู่ในออนไลน์1ใบคือโชคดีมากก็เลยบอกน้องไปว่าซื้อให้หน่อยแล้วก็ให้ส่งมาให้หน่อยที่เมืองไทยนะคะแต่เรื่องของการส่งอะไรเนี่ยก็ไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าไม่แน่ใจคือเขาว่าส่งเรือมาให้แต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการส่งอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ดีใจมากที่ได้น้องมานะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเลยเนาะก็เขาก็ส่งมาในแบบเป็นกล่องแบบนี้นะคะซึ่งน้องเขาสั่งออนไลน์แล้วก็สินค้าหลุยส์วิตตองก็ไปส่งให้ที่บ้านของน้องเขาที่เกาหลีเนาะแล้วเขาก็แพ็คส่งแพ็คกล่องใหญ่มาให้เราอีกทีนึงนะคะแล้วอันนี้อยู่ในกล่องใหญ่นะคะก็ส่งเรือมาที่เมืองไทยนะคะใช้เวลาเดินทางในการส่งประมาณ14วันเนาะในการส่งมานะคะซึ่งหรือพี่ตองที่นู่นน่ะคือซื้อสั่งซื้อไป2วันแล้วก็สิทธิ์ขายส่งถึงบ้านเร็วๆมากนะคะเขาก็จะมีกล่องมาแบบนี้นะคะก็จะมีแบบชื่อที่อยู่เนาะแต่มันเป็นภาษาเกาหลีนะก็อ่านไม่ออกนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดกันเลยนะคะแต่จริงๆก็แอบเปิดแล้วล่ะนะทุกคนซึ่งไม่เคยซื้อออนไลน์ในหรือพี่ตองเลยนะคะแต่มันเป็นไอเทมที่แบบหายากมากแล้วมันแบบที่เมืองไทยไม่มีของเลยนะคะก็คือกล่องเขาก็จะมาแปะไว้นี้เนาะหนาแน่นมากแล้วก็เปิดมานะคะมันก็จะเขียนว่าลุยส์วิตตองนะคะกล่องเขาก็จะมานี่เลยทุกคนมาพร้อมครบเซตนะคะก็จะมีซองใบเซตกล่องผูกโบรวมถึงการ์ดนะคะแล้วก็มีถุงให้ด้วยนะคือมีถุงให้ด้วยเนี่ยคือแพ็คมาอย่างดีนะคะก็เขาก็แพ็คมาในกล่องค่อนข้างมีความแบบหนาเลยอะค่ะคือหนามากกล่องเขาหนามากนะคะงั้นเรามาดูเลยเนาะก็เริ่มกันที่ใบเซตเหมือนเดิมนะคะคือใบเซตของเกาหลีนะคือลักษณะคล้ายๆเหมือนกันเลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีแบบนี้เนาะแต่ว่าไซส์มันจะใหญ่กว่าอันนี้ก็เอาใบเซตของที่ซื้ อกระเป๋าตังวิตอรียนะคะที่แฟนซื้อให้ที่ออสเตรียเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ในใบเสร็จอ่ะเขาก็จะระบุรุ่นแล้วก็ระบุราคาเลยนะคะแต่ว่าของเกาหลีก็ไม่แน่ใจเนาะมันไม่เหมือนกันอ่ะทุกคนคือของเกาหลีอ่ะคือเขาก็จะมีแบบอันนี้มาให้ข้างในอีกทีนึงนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นกระดาษเนาะก็จะมีเป็นคือไม่รู้มันคืออ่านไม่ออกนะแต่น่าจะเท่าที่ดูมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยคือมาสักเกาหลีนะคะ
แล้วก็จะมีส่วนของตัวใบเขาไม่แน่ใจว่ามันคือใบอะไรที่มันสามารถตอบคำถามหรืออะไรเงี้ยส่งกลับไปได้นะคะแล้วก็คือใบเสร็จเขาจะไม่เหมือนของที่อื่นเนาะใบเสร็จเขาจะแบบเป็นแบบนี้ใบเล็กๆนะคะบอกแค่รุ่นว่ารุ่นอะไรหรือ X หรือ Victor Excel Mini Process Accessory ซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะใบเสร็จเขานะคะเลยไม่แน่ใจว่าซื้อออนไลน์มันต่างกันไหมนะคะเนาะเขาก็จะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะทุกคนรหัสนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะมันก็จะมีรหัสตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะไปตรงกับในโค้ดในกระเป๋าแล้วก็ในการ์ดที่มันติดมากับถุงผ้าเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะคะใบเสร็จเขาใบเล็กนะคะแล้วก็รายละเอียดด้านหลังก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะอ่ะกันต่อด้วยของนะคะเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะปุกบงมันเป็นหลุยส์วิตตองนะคะเป็นโบสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคำว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยสีส้มนะคะแล้วก็จะมีพร้อมกับการ์ดน่ารักน่ารักหนึ่งใบนะเปิดกันเลยซึ่งจริงๆแล้วกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนที่อื่นเหมือนกันนะคะไม่ต่างกันเนาะแต่ว่าเนี่ยการ์ดเขาน่ารักมากเลยทุกคนการ์ดเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะมีที่จอโลตรงนี้นะคะข้างหน้าเขียนว่าลูอิสตอมข้างๆเขาก็จะแบบเปิดออกมาได้เนาะมันเหมือนซองจดหมายเล็กๆอ่ะเนี่ยคือเปิดออกมาเนี่ยเราสามารถเขียนการ์ดเขียนอะไรได้ตรงเนี้ยนะคะคือมันน่ารักนะมันก็ดูแบบสุขปริตน่ารักดีนะคะเสียงไม่ค่อยนินแล้ววันนี้แล้วก็ค่ะกล่องเขาก็จะมาเหมือนกันกับที่เมืองไทยเลยนะหรือที่เมืองนอกก็เหมือนกันอันนี้ก็ซื้ออันนี้กล่องของเกาหลีกระเป๋าตังค์ที่ซื้อที่อะไรอะออสเตรียเนาะเมื่อกี้คือสภาพกล่องสีอะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะคะก็เปิดออกมาจ้านะนี่ได้แล้วจ้าเมื่อกี้ที่ก๊อฟบอกค่ะว่าในใบเสร็จอะมันจะมีโค้ดตรงเนี้ยนะคะให้เห็นกันไหมนะคะซึ่งมันจะต้องตรงกับโค้ดในนี้นะคะต้องตรงกันแล้วก็ในกระเป๋าด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยที่เขาแตกต่างคือเมื่อก่อนเคยซื้อที่เมืองไทยอะมันจะมีโค้ดแบบนี้ให้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มีราคาแปะแต่เนี้ยเขาไม่แปะในใบเสร็จเนาะเขาเป็นราคาแปะอยู่ตรงนี้เลยอะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีเนาะข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเรามาเปิดดูเลยนะคะมีข้างหลังเขาจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะจริงน่ารักมากทุกคนมันน่ารักมากเลยอะบอกเลยว่าเนี่ยคือจะบอกว่าคือในราคาที่เมืองไทยนะที่เราได้มาคือช็อปเกาหลีอะใบนี้จะถูกกว่าเมืองไทยอ่ะ 1,000 บาทแต่ว่ารวมค่าส่งนมอะไรแล้วก็พอๆกันนะคะแต่ไม่สามารถได้จากช็อปไงเพราะว่าช็อปมันหมดแล้วนะคะเราจะต้องไปเอาตามร้าน IG ที่เขาไปซื้อกันมาหรือเขาไปสอยกันมาเนาะซึ่งเขาก็บวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะใบนี้เนี่ยมันน่ารักมากเลยทุกคนดูสิแล้วจะรีวิวให้ดูเนาะอันนี้คือด้านหน้านะคะเห็นไหมเอ่ยสีพาสเทลนะแล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะไม่รู้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ไม่รู้แหละมันคืออันนี้ลายกลางอ๋อก็ดูแล้วคือข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นลายใหญ่ลายเดียวนะข้างหลังเขาจะมีลายเล็กๆนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยค่ะเขาจะเป็นหนังฟอกที่เป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะแล้วก็เขามากับอะไหล่ที่เป็นสีเงินนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วของลุยส์วิตตองที่ก๊อฟมีก็คือจะเป็นอะไหล่ทองทั้งหมดเพราะก๊อฟมีรุ่นที่มันเป็นตารางหมากพอที่เขาเรียกว่าดามิเย่หรือไดมีมีนอะไรเนี่ยแหละนะคะแล้วแต่คนจะเรียกเนาะส่วนด้านหน้านี่นะคะก็เป็นซิปนะคะซึ่งซิปเขาก็รูดแบบรูดง่ายมากเดี๋ยวนะคือรูดง่ายนะ
แล้วก็ตรงนี้ค่ะหมวดซิปอ่ะเขาก็จะมาพร้อมกับหลุยส์วิตตองแล้วก็ตรงหัวซิปตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนสองข้างเลยนะซึ่งอันนี้มันก็จะบิดๆได้หน่อยเนาะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมาก็เขียนว่าหลุยส์วิตตองพาริสเมดอินฟานต์อุ้ยโลกใบนี้โชคดีมากคือได้เมดอินฟานต์นะทุกคนแต่มันจะเป็นสีเงินนะเห็นไม่ชัดเลยอะเห็นปะพอจะเห็นไหมนะคะคือตรงเนี้ยที่เป็นหนังใบเนี้ยคือที่เป็นส่วนของหนังก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะคะที่เหลือคือเป็นแคนวาสหมดนะคะมาดูข้างในกันดีกว่าข้างในน่ารักมากทุกคนคือข้างในส่วนใหญ่ของหลุยส์วิตตองจะเป็นผ้าสีแดงเนาะหรือบางคนก็อาจจะเจอสีแดงอมม่วงนะคะแต่ว่าใบเนี้ยเขาเป็นผ้าสีเนี้ยคือสีม่วงอะแล้วเป็นลายหลุยน่ารักมากเป็นลายหลุยเล็กๆนะซึ่งตัวเนี้ยข้างในเป็นพ็อกเก็ตเดียวไม่มีอะไรเลยนะคะเขาก็มาพร้อมกับโค้ดที่ก็บอกไปกี้กับการ์ดเนาะการ์ดก็คืออันเนี้ยเขาจะมีให้ทุกใบอยู่แล้วที่เป็นของหลุยนะคะอย่างที่บอกว่าโค้ดอะค่ะเมื่อกี้มันจะต้องเลขตรงกันเนาะซึ่งมันจะต้องตรงกันกับตัวที่เป็นใบเสร็จแล้วก็ในถุงเนี้ยนะที่เป็นโค้ดนะคะตรงกันให้ทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้นะคะเด็กโค้ดเขาจะบอกอยู่ตรงนี้นี่เด็กโค้ดเขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเด็กโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะคือมันน่ารักมากเลยบอกเลยเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันดีกว่านะเพราะว่าเพิ่งได้มาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือไซส์อะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะไซส์อะไรได้บ้างก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าใส่อะไรได้บ้างหลังจากที่ใช้งานไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาแค่แกะกล่องกันเท่านั้นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราวัดให้ดูนะคะใส่วัดนะถ้าเป็นรุ่นนี้ความกว้างของเขานะคะอยู่ที่15เซนความกว้างนี่นะ15เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่10เซนนะคะความลึกก็คือความลึกของกระเป๋าอยู่ที่3เซนนะคะซึ่งน่ารักมากบอกเลยเนี่ยคือแบบคือตอนแรกก็เห็นใบใหญ่เนาะมันก็น่ารักดีแต่รู้สึกว่าคือใบใหญ่มันคือราคามันสูงมากอ่ะก็คือแบบเนาะเนี่ยเราคือแบบจริงๆเราก็ตามหามินิพอร์เช่รุ่นธรรมดานะรุ่นที่เป็นลายโมโนแกรมของหลุยส์วิตตองมาสัก1ปีแล้วล่ะซึ่งอยากได้ในช็อปนะคะคือไม่อยากซื้อในร้าน IG ก็เลยตามหามาแล้วไปช็อปหลุยส์ที่ไลน์นะเขาจะบอกว่าไม่มีของค่ะหมดค่ะสินค้าหมดค่ะลายไอเทมหมดค่ะคือของหายากมากคือทุกคนต้องตามหากันซึ่งใบนั้นน่ะรู้สึกในราคาในนะปี2020มันอยู่ที่ประมาณ11,000หรือ12,000เนี่ยแหละก็จำไม่ผิดถ้าในช็อปไทยนะแต่ว่าร้าน IG ข้างนอกอ่ะเขาขายกันอยู่กับ 20,000 นะตัวที่เป็นลายที่เป็นแบบคลาสสิกของรุ่นนะซึ่งใบเนี้ยบอกเลยว่าคือในช็อปอ่ะเขาบอกว่าหมดไปตั้งแต่เดือน2เดือนแรกที่ขายแล้วนะคะในไทยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงโควิดหรือเปล่าคนก็เลยไม่ได้เดินทางไปเกาหลีเยอะเนาะมันก็เลยมีของอยู่ในสต็อกออนไลน์อ่ะซึ่งน้องเขาก็บอกว่าในช็อปที่ใกล้ๆบ้านเขาก็คือหมดเหมือนกันนะเขาก็ได้นะสต็อกออนไลน์เหมือนกันคือแบบน่ารักอ่ะมันคือมันจะเป็นของเราอ่ะน้องน่ารักมากนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก๊อฟจะมารีวิวให้ฟังว่ามันสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามก๊อฟนะคะก็กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ฟังเนาะเดี๋ยวเราจะมาเหอแกะกล่องกันนะคะส่วนรุ่นนะคะก็เดี๋ยวจะลงในกล่องข้อความด้านล่างนะคะก็ลองไปดูกันนะคะใครสงสัยอะไรก็เข้าอินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาถามก็ได้เนาะชอบอ่ะน่ารักมากเลยไปแล้วนะคะทุกคนจริงๆมันถือแบบเดี๋ยวมารีวิวชิ้นเนาะมันถือแบบไหนได้บ้างใส่อะไรได้บ้างเนาะรอชมในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย